ซ้ายมือครับผมไปติ๊ก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 ต้อนครับดีครับโอเคจะได้เอาละมาถึงเดี๋ยวผมดูรายงานแป๊บเดียวเก้าความดันครับสวัสดีครับเอาละหายใจด้วยนะคุณตานะหายใจด้วยนะที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะครับครับหยุดหายใจงานเข้านะครับหยุดหายใจที่อื่นไม่เป็นไรหยุดหายใจแถวนี้ลุงหงอกยุ่งเลยโอเคนะครับต้องเตือนกันก่อนคืออยากจะได้อยากจะนี่มันจึ๊กจ๊กต่อมลูกหมากเป็นไงมันเป็นไงต่อมลูกหมากมันฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออกแล้วก็ไปผ่าผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าแล้วก็ไม่ออกอีกผ่าก็ออกปกติแต่ว่าต้องกินยาตลอดอ๋อพอสำหรับได้ไหมอ๋อเชิญครับปิดได้พอดีมั้งครับผมไม่มีใครมาทวงหนี้ใช่ปิดไปเลยโกรธดวงใจป้ากันรู้ป้าอยู่กับหมออยู่พอป้าแค่นี้นะเอาเข้าไปต่อมลูกหมากมันไปผ่าแล้วฉี่ได้แล้วผ่าฉี่งั้นไม่ต้องพูดถึงมันทีนี้โอเคนะกินยาอยู่อพอขอบคุณนายแพทย์นางแพทย์และนางต่อแพทย์ตรงนั้นทำให้เราฉี่ได้สะดวกแล้วเนาะไม่ค่อยสะดวกอะไรอ้าวแล้วมันถ้ามันแบบบางครั้งมันก็ไหลดีบางครั้งก็ไหลไม่ดีอ้าวแล้วแต่ก็กินยาอยู่อย่างเงี้ยหมอก็จ่ายยาให้กินอยู่อย่างเงี้ยกี่ปีมาแล้วที่ผ่ามานะสามปีสามสี่ปีประมาณก็ใช้ชีวิตลำบากหน่อยนะเรื่องของการแพทย์ไปเนาะครับเราไม่ถึงตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะครับคำว่าเกาแปลว่าอะไรปวดกระดูกเหรอเดี๋ยวนี้ปวดไหมมันถ้ากินไก่นี้มันไม่ต้องท่าเอาเดี๋ยวนี้เลยปวดไหมเดี๋ยวตอนไม่ปวดแต่นานๆอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะปวดเมื่อยมันก็จะมาของมันแบบตักตามใจมันจะมาอย่างนั้นป้องกันไม่ให้ปวดอีกดีไหมครับผมจะใช้พลังงานบริสุทธิ์ให้ครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันปวดอีกครับโอเคนะที่ผ่านมาปวดกินนู่นเนี่ยปวดปวดสารพัดปวดครับเครื่องในไก่กินไม่ได้เลยไม่ได้เลยมือกินไม่ได้ปวดหมดไม่ได้เลยครับนะอะไรยูริกมันเยอะเหลือเกินครับเขาว่าเขาว่าครับกรดคือยูริกมันเยอะเหลือเกินครับต่อไปก็ใส่นะเอาเคพนักงานบริษัทเอาอยู่ครับปวดหัวมึนหัวมึนหัวทุกวันทุกวันเวลาเราเครียดเราคิดอะไรเราจะมึนหัวตลอดคิดเรื่องอะไรใช้นี่เขาป่ะไม่มีนี่มีสิ่งไม่มีเครียดเรื่องมันจะคือมันจะติดเป็นนิสัยว่าเคยทำงานทำอะไรเวลานี้ไม่ได้ทำงานแล้วก็อยู่กับลูกแล้วก็แบบคิดนู่นคิดนี่ไปวันๆแล้วมันก็จะเครียดสรุปคือเคยมีรายได้ไม่เคยไม่ได้แล้วครับไม่ได้ก็อยู่กับลูกก็ไม่อยากจะให้ลูกลำบากกับเราเนาะครับโอเคเป็นความเป็นสำนึกเป็นปกติธรรมดาของผู้เป็นพ่อนะครับเอาล่ะมาถึงตัวเราอ้าวเกาหายเกาแปลว่าอะไรแปลว่าหมาแบบนี้นะครับโรคหมากันแล้วกลางคืนนอนก็มันจะสะดุ้งโอเคอ่ะเข้าใจหมดแล้วครับดูมันจะเบาตัวนะครับทั้งหมดคือข้อมูลนะต่อไปรับข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่านี่ถือว่ารองเท้าคู่เก่าเนาะครับถอดทิ้งไปเลยเอาข้อมูลใหม่ใส่รองเท้าคู่ใหม่กลับบ้านเนาะครับหายใจยาวครับตามผมมาดูสิรองเท้าคู่ใหม่มันจะสุดยอดขนาดไหนปิ้งเลยนี่รองเท้าคู่ใหม่จะสุดยอดขนาดไหนพี่โยมนี่ดูจะเบาหัวทีนี้ฮะไอ้ที่มันมึนเนี่ยฮะนี่นะมือผมไม่ได้นะจับไปไหนมันสบายหมดทั้งมือผู้ชวนเลยนะบอกทราบไว้หายใจลึกๆตาถามว่าเจ็บขอโทษครับถามว่า
หายมึนยังครับผมตาสว่างด้วยหรือเปล่าตอบเรื่องหัวถามว่ามึนหายมึนยังครับตอบเรื่องอย่างเดียวหายตาสว่างดีขึ้นมาไหมครับตาสว่างดีถามว่าหายปวดได้ยังครับที่ว่าเมื่อกี้นี้เบาไม่มีดีป่ะขยับได้ครับเนี่ยเอาไหมทำเบาขึ้นฟังถ้าเบาที่นี่ต่อไปมันก็จะไม่ปวดคอยดูนะครับเพราะที่นี่ล้างแล้วได้รองเท้าคู่ใหม่ใส่กลับบ้านแล้วครับเข้าใจเนาะครับมีร่องรอยรองเท้าคู่เก่าอยู่หรือเปล่าตอนนี้ร่องรอยรองเท้าหมายถึงยังร่างกายอยู่ใช่ก็มันก็โล่ง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 แปลว่าร่องรอยนั้นหายไปแล้วครับดีแล้วหายไปแล้วครับเมื่อความรู้สึกขณะนี้เป็นเช่นนี้ความรู้สึกของเก่าของเก่ามันจะมาหาเราอีกไหมเนี่ยไม่รู้จะมาก็ไม่แน่ใจว่าจะมาไม่มาก็มาหาหมอแล้วคิดว่าคงจะไม่มาแล้วแหละถ้ามาหาหมอผมไม่ใช่หมอลุงหมอไม่ใช่หมอแน่นอนนะครับจำไว้เลยครับลุงหมอไม่ใช่หมอแน่ๆนะหมอคนไหนก็ทำได้ก็เข้าไปผมรู้ว่าสิ่งนี้มันผมรู้มานานแล้วพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะสมปากผมเนาะเอาว่าเรามาถึงตรงนี้สิ่งที่ต้องการพอใจยังครับครับพอใจนะครับมีปวดหัวใจด้วยปวดหัวใจมากเวลามันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแน่ใจนะครับแปลว่าปลดปล่อยเรียบร้อยแล้วเนาะครับโอเคถ้าถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จะตอบว่าไงก็โล่งขึ้นเยอะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคำว่าเยอะ50% 50%แน่ใจนะครับแน่ใจนะครับต้องการมากกว่านี้ไหมครับก็อยากให้โล่งๆให้มันติ่งๆในตัวให้ร่างกายมันหายไปหมดแต่ว่าต้องการมากกว่านี้ใช่ไหมครับครับลองดูนะดูนะครับต่อไปนี่มันจะต้องการจะดีไหมครับสังเกตเอาเองครับเพราะสิ่งนี้มันได้จากความรู้สึกจริงๆมันปรากฏเลยมันเป็นประจักษ์เลยเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งปลอดภัยด้วยนะครับโทษครับเดี๋ยวสู้ผมนะอ่อนตัวต่างๆแล้วครับดูซิจาก50จะเพิ่มขึ้นมาไหมนี่นะจะเพิ่มขึ้นมาไหมผมทำแค่นี้ครับผมไม่ทำบ้านไปก่อนนี้แต่ความแตกต่างจะเพิ่มขึ้นมาไหมอ้าวล่ะตอบตามความรู้สึกครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับเดี๋ยวดีแล้วตอบดีขึ้นไหมจาก50ได้%เพิ่มขึ้นไหมมันเจ็บๆมันเจ็บๆมันเจ็บนะผมรูปแป๊บเดียวหายเจ็บตรงไหนบอกเจ็บที่ตรงนี้โอเคปล่อยผมรู้แป๊บเดียวจะหายทันทีถามว่าหายเจ็บยังครับหายครับตกลงนะครับแค่เจ็บรูปเป็นไงเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาไหมครับจาก50ขึ้นไปแล้วครับก็มาเท่าไหร่80ได้ท้องอืดจากหายจากการปวดและมึนครับโอเคนะครับโอเคแล้วถึง 80% เนาะครับโอเคจบข่าวโอ้โหขึ้นไวฮะจาก50เป็น80เลยโอเคดีจะด้วยครับจบข่าวครับขอบคุณครับ